ยาฉีดให้กับเพชรเอก 100,000 บาทแล้วถ้าชนะในการชกไฟนี้นะครับต้องพยายามพึ่งเบียดเข้าหามาดูวงในจังหวะล็อกนี่ล็อกได้ดีแต่ก็ยังตีไม่ได้มาโดนการไล่แขนนี่แหละครับดูเอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันยกนี้ออกมานี่ครับฉายแสงได้ยาวแล้วครับทีต่อทีนี่ดูชัดเจนอ่ะแต่ว่าทางด้านเพชรเอกไม่สนแล้วครับเดินลุยเข้าไปครับจับในได้ใช้ความแข็งแกร่งครับไปไปเรื่อยขณะที่ฉายแสงพยายามจะไล่แขนเอ้าจังหวะนี้ยังไงครับมือตุ๊กแกครับเกี่ยวเชือกไว้ในทางกระทั่งฉายแสงไม่ล้มแล้วครับไม่เสียเหลี่ยมจังหวะนี้กรรมการเบรกเก็บแยกออกมาครับโอ้โหสองแข้งซ้ายของฉายแสงครับตามด้วยมาซ้ายเพชรเอกคืนขวาไปแต่ว่าโดนมาซ้ายฉายสอกซ้ายแล้วครับโอ้โหเล่นของหนักของแรงเลยครับทางด้านของฉายแสงโอ้โหเรียกว่าเนื้อไม่ปนน้ำดังนั้นทั้งแข้งทั้งศอกออกไปแต่ละดอกนี่โอ้โหสะท้านทั้งตัวเพชรเอกแต่ก็ไม่สนหัวใจแล้วครับเรียกว่าร่างกายตอนนี้นี่สภาพร่างกายนี่ดูว่าโดนเยอะเทช้าลงแต่ก็ยังคงเดินตลอดครับโดนไหมอ่ะโดนครับแต่แกประเภทดื้อครับเพชรเอกครับโดนต่อยโดนดักเสียบครับวงในตีคืนไปครับเพชรเอกครับฉายแสงพยายามล็อกพยายามเก็บเอาไว้ครับก็มีทำมีผ่อนนะครับเกมของฉายแสงครับโอ้โหแทงขวาดอกนี้นี่เริ่มจะทำได้ดีเพชรเอกพอทำได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่มเวทีเลยนะครับยาฉีด 100,000 ดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้โหล็อกดีแล้วก็มาโดนขวางสายแสงนี่พยายามจะขวางเพชรเอกก็เปียดเข้าไปปล้ำในเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับที่นี่ไม่ต้องมีปาปิก้าเลยนะครับมีแค่เงินอัดฉีดครับเกิดขึ้นได้หมดครับตีเข่าซ้ายครับเพชรเอกเพชรเอกต้องเร่งขึ้นมาครับต้องเร่งขึ้นมาครับหัวจิตหัวใจเท่านั้นครับเดินลุยต่อครับเจอกำปั้นไปไม่ต้องสนใจครับส่งมวงส่งมวยเอาสู้อย่างเดียวครับพี่ติ๊บลุยเข้าไปครับเพชรเอกเอาละครับขึ้นคอได้ไม่ขึ้นคอได้จังหวะตีดูครับพยายามจะตีครับฉายแสงเองก็พยายามจะยื้อครับไม่ให้ตีครับเอาละครับเกมตอนนี้นี่เบียดแล้วครับเพชรเอกเริ่มจะเบียดปั้มนายโอ้แต่ว่ามาโดนดักแทงซ้ายดอกนี้แทงขวาเอาจะเร่งได้ต่อเนื่องหรือเปล่าพอเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายเลยโอ้โดนแต่ละดอกเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะทำได้อีกครั้งแล้วฉายแสงเพชรเอกนี่เบียดปล้ำไหนก็ทำได้ดีแต่จะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเดินให้ติดตลอดโอ้โหคือฉายแสงอย่าแผ่วให้เห็นอย่างเดียวครับคือเพชรเอกกระดื้อแน่ๆครับฉายแสงอย่าแผ่วให้เห็นเตะเลยครับโอ้โหพอหลุดโดนทำโทษทันทีโอ้โหเพชรเอกพยักหน้าบอกมาอีกมาอีกไม่สนโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ก็ยังคงเดินตลอดเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งครึ่งล้านบาทนะครับเงินอัดฉีดโอ้โหมาเบียดทันทีเลยปั้มนายเรียวแรงจะมาตามแรงอัดฉีดหรือเปล่าเพชรเอกพยายามจะเบียดจะปล้ำโอ้โหเรียกว่ายังมีลุ้นนะครับครึ่งล้านครับท่องไว้ในใจครับยามา2เข็มครับเข็มแรกก็ยาสลบครับเข็มที่2เนี่ยยาดมครับดมแล้วสดชื่นเลยเดี๋ยวดูครับเทครับแล้วก็เททิ้งลงไปครับเพชรเอกเอาละครับเริ่มจะเบียดจะปล้ำนายแล้วก็บิดเหลี่ยมล้มลงไปอย่ายุบอย่าย่นฉายแสงแข้งซ้ายนี่ก็พยายามสกัดเอาไว้แต่เพชรเอกไม่สนแล้วตอนนี้เบียดติดตัววงในเริ่มจะปล้ำได้เหมือนกันยังคงเดินตลอดนะครับแต่ว่าฉายแสงเองก็มีโต้แล้วก็โต้ได้แรงครับลุยต่อครับไม่ยอมสักอย่างครับเพชรเอกเดินลุยอย่างเดียวครับโดนดักเสียบมาก่อนก็ตีคืนครับหิ้วเทลงไปครับเอาละครับบิดเหลี่ยมล้มลงไปแล้วจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าต้องเดินเงินอัดฉีดที่ 500,000 บาทให้กับเพชรเอกไฟนี้ย้ำจะเบียดล็อกในปล้ำในก็เริ่มจะตีได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้เอาละครับเสียงเชียร์เริ่มก็หึมเวทีแล้วครับโอ้โหคือถ้าชั่วโมงนี้เนี่ยไปเล่นข่าววงในแม่เกรงว่าจะไม่ทันนะครับ80ช่วงตัวน่าจะมีครับอย่างนั้นก็ต้องหมัดต้องศอกแล้วครับเพชรเอกครับนี่คือจุดเปลี่ยนเกมที่ดีที่สุดครับดูว่าเพชรเอกเองตอนนี้พยายามจะเบียดจะปล้ำในอย่างเดียวฉายแสงนี่โอ้โหมีแข้งซ้ายนี่สกัดเอาไว้ถอยก็จริงแต่ว่าคอยดักออกซ้ายวงในจะเร่งผ่านหรือเปล่าพอดูว่าเรียวแรงนี่ก็เร่งไปเยอะๆพอโดนโต้หนักๆก็ทำท่าจะหยุดเหมือนกันต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วครับเงินอัดฉีดครึ่งล้านรออยู่ครับ
หัวจิตหัวใจดีครับอาวุธก็ทำตลอดครับแต่น้ำหนักมันมีหรือไม่มีครับตอนนี้ครับเอาลุยต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าสู้สักอย่างครับเจอแข้งซ้ายของฉายแสงติดเบรกเอาไว้ครับเพชรเอกเดินเข้าไปพยายามจะเร่งเกมแล้วแต่ว่าโดนไปเยอะๆก็จะช้าลงไปวงในดูการกดแขนไล่แขนโอ้โหไม่ยอมให้ทางด้านของเพชรเอกนี่ขึ้นบนได้แล้วครับฉายแสงมาอาศัยจังหวะมีหมัดซ้ายแทงซ้ายดุลูกขวางเพชรเอกนี่ดูว่าจะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆครับตอนนี้เบียดเข้าไปโอ้โหโอ้โห3 4ดอกเนื้อทั้งนั้นไม่สนยังคงเดินตลอดเงินอาชีพครึ่งล้านนะครับทีมงานนี่สั่งต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้โหแต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวครับเพราะว่าโดนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวรอยพ่อก้องห้วยเม็กสเตฟานล่าสุดทุกชนะนอกเอสเตฟานเจอกับพลายเงินครับโอ้โหรายการดีครับดาวรุ่งถิ่นอีสานในสายศึกเพชรยินดีอัดแน่นเต็มรายการครับไปเจอกันนะครับ15มีนาที่จังหวัดมหาสารคามครับเอาละครับยกสุดท้ายพยายามเดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วก็จะไปปล้ำในเรียวแรงนี่เขาบอกว่าฝ่ายแดงนี่ซ้อมมาดีนะครับแต่หยุดไปนานแล้วก็เมื่อเช้านี่ลดน้ำหนักพอสมควรเลยครับลดเวลานานด้วยจะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้มาโดนฉายแสงนี่โอ้โหออกแข้งซ้ายเน้นๆแล้วก็มีลูกถีบสกัดเอาไว้นี่แหละครับมาดูวงในโอ้โหคู่นี้นี่เอาละครับก็บิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกเรียกว่าพยายามจะเร่งแล้วนะครับจะเร่งไม่ขึ้นแล้วครับทำทุกวิถีทางครับทางด้านของเพชรเอกครับเพื่อที่จะพลิกเกมครับขณะที่ฉายแสงเองก็ประคองแล้วครับมั่นใจในผลงานที่ผ่านมาครับพยายามจะดึงให้เวลาหมดให้เร็วที่สุดแล้วครับตอนนี้เหลือนาทีเศษครับไม่ปะทะแล้วครับฉายแสงตีกันเชียงวนออกไปครับถีบซ้ายเพชรเอกขยับเดินกับฮุกซ้ายอ่ะมาดูครับกุมารดอยคู่เอกในช่วงแรกในฮุกซ้ายครับยกสุดท้ายพลิกเกมแต่ว่ามาดูทางด้านของเพชรเอกทำได้ไหมดูว่าถ้าสภาพร่างกายมาดีๆไม่ลดน้ำหนักเยอะนี่สนุกแน่ครับคู่นี้เพราะว่ากระดูกมวยการผ่านมวยเพชรเอกนั้นถือว่าเหนือกว่าแน่จะเป็นรองก็เพียงสภาพร่างกายอย่างที่บอกนะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อพยายามฮึดตลอดเบียดตลอดโอ้โหมาโดนยัดไส้แรงๆทั้งนั้นแต่ละเม็ดอยู่ได้ด้วยหัวใจแล้วครับทางด้านของเพชรเอกครับอย่างที่บุรีบอกครับว่าซ้อมดีจริงครับแต่ว่าหยุดนานแล้วครับมีผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับหยุดนานไม่พอลดน้ำหนักนานด้วยครับเมื่อเช้านี้พยายามจะเร่งครับต้องชื่นชมแล้วครับทางด้านของเพชรเอกครับวันนี้นี่ตามสายตาแล้วครับว่าสภาพร่างกายวันนี้ดูเป็นรองทางด้านของฉายแสงครับแต่ว่าหัวใจนี่ไม่เป็นรองครับเพราะว่ายังไม่หยุดเดินครับยังคงมีความพยายามแล้วครับถ้ายังเดินอยู่แบบนี้ยังมีความพยายามแบบนี้ก็ยังพอได้ลุ้นอยู่ครับเรียกว่ากลับมาไฟนี้ถือว่าได้หายใจไว้แล้วยังฮึดนะครับโอ้โหดูแต่ละดอกฉายแสงนี่เลือกแล้วก็ไม่อยากจะทำแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าพอแล้วครับพี่แต่เพชรเอกไม่พอโอ้โหเอาละดูทั้งแข้งทั้งเข่ายัดเข้าไปแต่ละดอกนะครับอีก10วินาทีนะครับเดินด้วยหัวใจครับทางด้านของเพชรเอกแล้วก็ต้องชื่นชมฉายแสงด้วยแหละครับเกมมันค่อนข้างที่จะไกลแล้วครับเขาเองก็ดูครับพยายามจะส่งสัญญาณสงบศึกแล้วก็นี่ครับขอโทษเลยครับน้ำใจนักกีฬาเป็นภาพที่สวยงามครับ